อาการไวทองเป็นยังไงมาดูกันร้อ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 นอะไรเปียกแม่พี่จ๋าฉันมาโอ้ยฉันว่าฉันมีอาการแปลกๆนะเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวยิ่งตอนกลางคืนนะอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเหงื่อฉันแตกเปียกชุ่มไปหมดเลยเดี๋ยวก็วูบเดี๋ยวก็ว่าวเหมือนผีเข้าผีออกเลยเนี่ยโอ้โหไวทองชัวอาการแบบพี่อะฮอร์โมนเริ่มแปรปรวนเลยทำให้ร้อนวูบวูบเปล่าแล้วยิ่งถ้าหมดฮอร์โมนประจำเดือนขาดเกิน12เดือนเมื่อไหร่นะไวทอง 100% ฮะต่อไปนะพี่ก็จะมีอาการผิวแห้งเหี่ยวเล็บเปราะบางผมร่วงแล้วก็บลาบลาบาอีกมากมายโอ้ยแค่นี้ฉันก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นแบบพี่แกว่านะฉันจะไม่ตายเลยหรอเนี่ยฉันจะทำยังไงแล้วทีนี้ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะในธรรมชาติมีสารอาหารที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยฟื้นฟูรังไข่ทำให้อาการไวทองดีขึ้นแต่ต้องเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่มีคุณภาพใหม่สดเท่านั้นนะคะจึงจะช่วยได้ก็ไปเอามาให้ฉันเลยไม่ต้องขุดเยอะไม่ต้องหลีลาไปเอ้านี่นะพี่ตองเฟินตัวนี้นะของเขาเนี่ยมีความใหม่สดแล้วก็มีคุณภาพมีคนบอกต่อๆกันมาเยอะมากสั่งได้เลยที่ตะกร้าอ่ะเอาไป